想听想听我想听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 บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมบุคอรีอันกะรีมีในข่าวต้นชั่วโมงครับไทยเตรียมออกมาตรฐานลงเชือดแพะแกะให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและมาตรฐานฮาลาลของกรรมการการอิสลามแห่งประเทศไทยหวังเร่งผลิตเนื้อส่งออกไปยังประเทศมุสลิมนายสัตวแพทย์ศักชัยศรีบุญซื่อผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ว่าในประเทศไทยโรงฆ่าแพะแกะที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐานยังมีน้อยประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศแนวหน้าในการส่งออกอาหารฮาลาลทางคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงเห็นความจำเป็นในการจัดทำมาตรฐานโรงฆ่าแพะแกะขึ้นมาตรฐานนี้จะเน้นเรื่องสุขลักษณะของโรงเชือดการจัดการสัตว์ที่ถูกต้องก่อนทำการเชือดการรักษาความสะอาดของพนักงานการจัดการเนื้อสัตว์หลังการเชือดแล้วมาตรการเหล่านี้จะทำให้เนื้อที่ผ่านโรงเชือดมีคุณภาพความปลอดภัยและสามารถขอการรับรองเครื่องหมายฮาลาลจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมาตรฐานดังกล่าวเมื่อเสร็จเรียบร้อยจะทำให้อาหารฮาลาลที่ส่งออกจากประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกว่ามีคุณภาพความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดทำมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ทั้งวัวและไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและในขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงานในการจัดทำมาตรฐานโรงฆ่าแพะแกะเพื่อให้ได้เนื้อที่มีคุณภาพและถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามผมกับข่าวไว้ข่าวไวช่วงต่อไปได้ต้นชั่วโมงหน้าครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ชัดใจกับไวนิว